คครับตอนนี้ครับเราเดียวทางคาร์แมกซีนนะครับเราอยู่ที่หลังบิ๊กซีลาดบุรณะนะครับด้านหน้าร้านเกาะเสม็ดนะคะตามอำเภออำนวยสถานที่ให้เราในการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่มีทั้งสาวๆหนุ่มๆหล่อๆนะคะน่าและที่สำคัญเขามาจากนนทบุรีเพื่อมาที่ถนนราชบุรณะจากเนี่ยมาเนี่ยกี่กิโลเมื่อกี้ที่มาถึงเนี่ยต้องมีเอาว่าถ้าที่ไกลที่สุดอะมาจากที่ไหนครับพุทธมณฑลจักรวรรดิสาย4ครับสาย4ประมาณ30กิโลได้ไหมได้มาด้วยล้อเดียวใช่มาด้วยล้อเดียวครับทุกคนมาดูล้อเดียวครับใช่จริงเปล่าขนใส่รถกระบะมาหรือเปล่าผมแหมแค่ไม่กี่โลเองครับเออแค่ไม่กี่โล30โลเหมือนวิ่งสวนหลังบ้านใช่เป็นไงอยากรู้ดิเขาขับจริงเปล่าทำความเข้าใจก่อนว่ารถตัวนี้เขาเรียกว่ารถอะไรพี่จักรยานไฟฟ้าล้อเดียวจริงๆมันคือจักรยานไฟฟ้าแต่ว่าแค่ว่ามันมีล้อเดียวก็เลยเรียกว่าล้อเดียวไฟฟ้าอ่ะถ้าย่อมาสั้นๆล้อเดียวไฟฟ้าเลยผมสังเกตเห็นว่ามันเป็นฮับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละตัวก็คือมีกำลังไฟไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่เท่ากันครับมอเตอร์ก็ไม่เท่ากันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็ไม่เท่ากันก็เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปอีวีทั่วไปใช่ก็แบบแบตเยอะแบตน้อยอย่างเงี้ยครับคือถ้าเริ่มต้นจากตัวอย่างเงี้ยครับวิ่งได้ประมาณ100โลตัวเนี้ยครับตัวเล็กเอาเนี่ยเหรอคะใช่พวกนี้จะวิ่งได้ประมาณ100โลเล็ก100โลใช่ระยะที่เราจะทำได้ต่อ1ชาร์จประมาณสูงสุด50แต่เราก็วิ่งในระยะทาง100กิโลใช่ครับนี่คือล้อเล็กใช่แล้วอันนี้ก็จะสุดเหรอคะของในกลุ่มยังครับเล็กสุดต้องอันนู้นเลยกับตันอเมริกาแต่รูปร่างดูคล้ายๆกันใช่กันครับแต่นั้นวิ่งได้ประมาณ8ถึง90โลแต่ความเร็วจะพอๆกันหมด50โดยเฉลี่ยแต่จริงๆขี่กันจริงก็ประมาณ35ถึง40อุ๊ยแล้วใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงประมาณชั่วโมงของเราจะไม่เหมือนรถคือเราจะซอกแซกตามทางเล็กๆเราจะลัดมาลัดวิ่งลัดมาเรื่อยๆจะได้เปรียบกว่าจริงๆใช่ใช่ใส่ไปซ้ำเนาะบางทีเนาะแต่ทางลัดจริงๆมันก็ไม่ลัดนะคือเราแค่เข้าซอยแต่ทางรถยนต์คือถนนมันตัดเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่เราเข้าซอยแต่ซอยมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อแต่จะกินระยะกว่าทางหลังแต่เขาเรียกว่าทางลัดกันแต่จริงๆมันไม่ลัดพี่เนี่ยรวมกันมากี่ปีแล้วครับก็ต้องมีปีกว่าครับรวมกันมาปีกว่าปีกว่าเองนะมีกี่คันมีแค่นี้เหรอในกลุ่มในประเทศไทยมีไม่ครับโอ้เยอะมากเป็นร้อยจริงๆคนแรกที่เห็นอยู่แบบต้นๆเลยคือในเมืองจะเห็นพวกที่ทำงานอยู่พวกสาทรสุขุมวิทอีกอันที่ออกสื่อบ่อยๆก็คือพี่ฮาร์ดเนี่ยเหมือนเป็นบุคคลที่แบบว่าจุดประกายแล้วเขาเวลาไปรับอีเวนต์เพราะว่าเขาสายรถยนต์เขาไปรับอีเวนต์เวลาเป็นพิธีกรเนี่ยเขาเอาคันนี้ไปเราก็เคยเห็นเขาอยู่มันก็แบบผมใช้ไม่เยอะหรอกคิดว่ามีแคบๆจังหวะเดียวทำรถไฟฟ้ามอไซค์ไฟฟ้าแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตัวนี้ใช้เยอะขนาดนั้นไม่เห็นคลิปพี่คนนี้ค่ะพี่กันดาพี่เหมียวนะคะบอกได้เลยว่าตกใจตรงที่ว่าล่าสุดไปไหนกันมาคะไปเขมรไปเขมรคือเอาขึ้นเครื่องไปแล้วก็ไปลงที่นู่นเปล่าเอาขึ้นรถไปค่ะข้ามแดนแบบขึ้นรถไปก็ขับแค่สั้นๆในเมืองบ้างหรือว่าไม่ใช่ค่ะเราขับจากตะเข็บชายแดนเข้าไปที่สิมเรียบเลยค่ะจากสักแก้วครับจากสักแก้วข้ามด่านไปปุ๊บจนถึงนครวัดครับนครวัดเลยใช่โอ้ไกลเหมือนกันนะเป็นร้อยกิโลครับร้อยกว่าโลใช้ระยะเวลานานแค่ไหนสองวันสองวันต้องไปดับเราพักแล้วเราก็ชาร์จอีกมันต้องชาร์จมันทันไม่เจ๊งหรอระยะทางถนนเขาก็เราไม่เจ๊งอะค่ะถนนเขาดีนะครับใช่ถนนเขาดีจริงๆแล้วถนนผมว่าถนนเขาเรียบใกล้เคียงเลยถ้าเห็นขับกันก็ไปเหมือนทางเทวหรืออะไรเห็นเออยางอย่างนี้ถ้าเป็นมอไซค์รถยนต์นี่ต้องรอสีดูสภาพดีอันนี้ดินเขมรครับดินเขมรดินเขมรไม่ได้ล้างเลยครับกลับมายังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยก็มาเดิมๆเลยพี่เกมมอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยรอดไหมน้องๆรอดไหมอันนี้ได้ด้วยเหรอเทลได้เหรอตายได้ด้วยมันด้วยจริงๆมันไปได้ทุกทางนะยกเว้นดินนิ่มๆยางคนละแบบล้วนโคนพวกเนี้ยโคนคือถ้าพื้นมันแน่นไปได้แต่ถ้าเกิดบางทีมันยวบแล้วล้อมันจมแล้วมันตะกุยครับมันตะกุยแล้วก็ขี้ดินจะเข้าไปใช่ใช่ครับโอ้งานหนักเลยนะครับแต่ถามไปได้ไหมจริงจริงก็ไปได้ครับแต่ว่าพอพ้นออกมาก็ต้องหากิ่งไม้หาอะไรแซะออกแล้วการแมนเทนแนนซ์ดูแลรักษาหมายถึงว่าสมมติเนี่ยคุณไปโดนขี้โคลนมันติดคุณก็ต้องล้างใช่ครับล้างก็คือเอาน้ำฉีดช่วงล้อครับมีซีนกันน้ำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเอาน้ำฉีดผ่านแต่ไม่ใช่ว่าไอ้แรงดันสูงไม่ได้ครับก็คือเอาเปิดก๊อกธรรมดาทั่วไปแล้วก็ล้างแล้วก็เช็ดเอาแล้วก็รอให้มันแห้งด้วยของมันเองความเร็วอ่ะได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วมันทำได้เร็วกว่านั้นไหมเร็วกว่าครับอย่างตัวอันเนี้ย50อันเนี้ยก็ไป70แล้วครับอันนู้นก็อันนู้นสวยด้วยอ่ะอันนู้น8 90อันนู้นอ่ะ
ันเนี้ยเฉียด100นะครับระยะทางอ่ะวิ่งได้2มีคนเคยไปเทสวิ่งที่ความเร็ว30ไม่เกินวิ่งได้250โลต่อ1ชาร์จนะแต่เขาต้องการระยะเขาก็เลยขี่แค่20กว่าไม่เกิน30แต่ความจริงสามารถไปได้เร็วกว่านั้นความเร็วอ่ะตรงเนี้ยได้890ได้อยู่80ล้มนี่ก็เหวอแล้วนะแต่ตอนนี้ทั้งหมดคันนี้ราคาสูงสุดอันนี้เจ้าของรถคันไหนคะราคาสูงสุดเนี่ยราคาสูงสุดเท่าไหร่ครับอย่างคันนี้ตอนนั้นซื้อประมาณ100,200ครับประมาณนั้นธรรมดาเว้ยเฮ้ยนี่มันได้การันตีเลยมีอะไรบ้างเอาเนี่ย100,200เนี่ยก็เนี่ยครับก็เป็นนี้เลยมาบอดี้นี้เลยใช่ไม่มีครับเดิมมีแต่งแค่แผ่นค่ะใช่ไม่มีไอ้สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเราไว้ทำอะไรกันล้มเดิมหมดเลยป่าครับไว้หนีบแล้วก็ไว้เอาหน้าแข้งเราเวลาเราขี่เราจะใช้หน้าแข้งดันเพื่อที่ให้ตัวเราไปข้างหน้าอันนี้ก็จะช่วยขึ้นเราก็ยืนกลายเป็นแบบงอเข่าทิ้งอ๋อใช่ดีเล่นรถคันนี้มานานเท่าไหร่ละผมเหรอถ้าเฉพาะตัวคุณเลยผมประมาณ 5-6 เดือนนะครับ 5-6 เดือนแล้วคุณลงทุนซื้อแสนเลยเหรอผมรู้สึกว่ามันสนุกผมก็แบบลงทุนกับสิ่งที่ผมแบบสนุกกับมันก็โอเคผมก็ขี่ไปทำงานนะขี่ไปแทนพาหนะครับบางทีผมก็ไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยสนุกไปด้วยอย่างเงี้ยครับจดทะเบียนได้ไหมคะนี่เหมียวคะจดไม่ได้ครับจดไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะอ่ะเริ่มต้นเลยดีกว่าตามกฎหมายเนี่ยถึงจะเป็นจักรยานก็ต้องจดทะเบียนแต่ใช่ไม่ได้เพราะมันเป็นล้อเดียวไงคะมันไม่มีแฮนด์ไม่มีอะไรไม่ครบเนี่ยแล้วเวลาเบรกยังไงเนี่ยเวลาเบรกเราก็กดน้ำหนักลงไปข้างหลังอะค่ะเหมือนถึงย่ออย่างเงี้ยแล้วทิ้งน้ำหนักไว้ข้างหลังรถมันก็จะชะลอถ้าเราอยากไปข้างหน้าเราก็ดันเอ็นตัวไปข้างหน้าอย่างงี้รถมันก็จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราอายุน้อยสุดค่ะเราเพิ่งมาเล่นใช่ค่ะแล้วเห็นตอนแรกทำไมถึงอยากมาเล่นเริ่มต้นคืออยากได้ยานพาหนะที่คล่องแคล่วคือตอนแรกหนูเริ่มจากสกูตเตอร์ก่อนแต่ว่าสกูตเตอร์เนี่ยบางทีเราขึ้นฟุตบาทอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีข้อจำกัดในบางอย่างที่ฟุตบาทบ้านเรามันไม่ค่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็น้อยด้วยแฟนหนูขามาแล้วก็เธอลองนี้สิเขาขึ้นฟุตบาทได้ด้วยนะอะไรได้ด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยมาลองดูตอนแรกหนูก็เริ่มจากคันเล็กก่อนแค่ใช้งานทั่วไปจริงๆอะค่ะคือคันเล็กก่อนแล้วก็หัดนานไหมคะหัดมากี่วันหนูมีพื้นฐานบาลานซ์ใช่หนูก็เลยแบบว่าวันเดียวหนูก็สามารถขึ้นเครื่องได้แล้วคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลด้วยแล้วก็ความอดทนของแต่ละคนหรือว่าความตั้งใจของแต่ละคนด้วยใช่ค่ะคือเหมือนหัดจักรยานเลยค่ะเหมือนปั่นจักรยาน2ล้ออย่างนี้เลยน้องใช้เวลาแค่1วันนะค่ะขึ้นเครื่องเราว่ามันก็ไม่ได้ยากถ้าคนอยากเรียนรู้หรืออยากเล่นล้มมั้ยมีหนูล้มครั้งแรกวันนึงแต่ว่ามันไม่ได้ล้มแรงอะค่ะเราเหมือนเราเริ่มใช่มั้ยคะมันพอล้มเราก็เอาตัวลงก่อนเครื่องล้มเครื่องล้มเป็นปกติมันธรรมดามากมันเบสิกข้อที่เครื่องมันจะล้มเพราะว่ามันมีแค่ล้อเดียวไงคะถ้าบาลานซ์มันไม่ดีมันสามารถล้มได้เลยของหนู 68,000 ประมาณ 68,000 ล้มทีโอ้แต่ตอนที่หนูล้มอะค่ะมันเป็นเครื่องเล็กอยู่ที่ประมาณ 15,000 ราคาจับต้องได้อะเพราะเยลคิดว่าไอ้วงการเนี้ยสำหรับคนรวยโอ้ไม่ค่ะและคนที่เล่นพวกเนี้ยพวกพี่มีตังกันอยู่แล้วหลากหลายอาชีพแต่วันนั้นได้คุยกับพี่เหมียวอะค่ะเขาบอกว่าคนที่เล่นพวกนี้มีหลากหลายอาชีพมีทั้ง messenger มีทั้งผู้บริหารระดับสูงเดี๋ยวจะมีนักข่าวเพิ่มอีกคนนึงนักข่าวมีแล้วนะคะนี่อยากรู้ค่ะว่าเราเปิดรับโอเพ่นสอนด้วยไหมในกลุ่มมันจะมีกลุ่ม100อะค่ะต้องถามพี่ติอันนี้เขาเป็นคนสอนผู้ใหม่มันจะมีกลุ่มร้อยครับเขาจะนัดกันทุกวันศุกร์ที่มอเกษตร6โมงถึง2ทุ่มลงไปอันนี้เขาจะสอนพวกนี้โดยตรงแล้วเขาจะมีล้อสำหรับให้ฝึกเลยพี่มาแต่ตัวแล้วก็พกใจกับพกความอดทนมาแค่นั้นเองแล้วพี่สอนนี่มีค่าใช้จ่ายไหมอ่ะไม่มีครับฟรีถ้ามีพวกนี้ไปหน่อยก็ดีครับป้องกันรับรถอ่ะมันยังไม่มีคือยังเขามีล้อเขามีล้อให้2ตัวให้พี่สำหรับฝึกพี่จะเสียตังค์ก็ต่อเมื่อพี่หลงไปแล้วแล้วก็มีที่ดีเทคลอนพระราม2อันนี้เขาจะมีหัดเล่นหลัง2ทุ่มไปอันนั้นเขาจะมีเล่นเป็นกลุ่มเล็กแทบทุกวันคนเล่นล้อเดียวเนี่ยมันกระจายมากทั่วประเทศไทยคือมันมีหมดแต่ทีเนี้ยพอเราจะหาคนที่มาเล่นด้วยกันจอยด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องหาที่บริเวณใกล้บ้านกันหน่อยถ้าอย่างหนูอะไรเงี้ยหนูอยู่ฝั่งทนหนูก็ไปจอยกับกลุ่มนนได้หรือบางที่เขาอยู่พระราม9เนี่ยเขาจะจอยในกลุ่มเขาเองจะมีแบบ CDC เนาะบางทีถ้าอยากเล่นจริงๆอะค่ะลองเข้ามาในกลุ่มของล้อเดียวไฟฟ้าก่อนก็ได้ลองแบบมาถามว่าเออถ้าหนูอยู่แถวนี้ถ้าหนูอยากจะฝึกหนูควรไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าทางนี้ทางนั้นถ้าสมมติยังไม่อยากซื้อเครื่องเองยังไม่อยากแบบเสียเงินเองก็อย่างที่พี่ติบอกก็คือเรามากลุ่มร้อยก่อนเพราะกลุ่มร้อยเนี่ยเขาจะมีแบบผู้ใหญ่ใจดีที่เขาสปอนเซอร์เครื่องให้ลองฝึกกันก่อนคือโดยปกติส่วนใหญ่ก็เขาก็ซื้อก่อนแล้วค่อยมานี่แล้วก็เบื่อแล้วก็ขายแต่อันนี้แบบคุณมาลองก่อนแล้วลงรักแล้วคุณค่อยนี่ถ้าชอบ
จริงๆอ้าวแล้วถ้าสมมติอ่ะเราเริ่มละเราเริ่มเล่นคราวนี้ต้องมาเริ่มศึกษาเรื่องเครื่องเรื่องบอดี้เรื่องเชฟเรื่องทุกอย่างเนี่ยทางนี้แนะนำด้วยไหมคะส่วนใหญ่ก็แนะนำแต่ว่าจะแนะนำว่าถ้าชอบแล้วไปที่ร้านดีกว่าเพราะมันจะมีให้ลองหลายรุ่นในกลุ่มนี้จะมีเจ้าของเจ้าของเดี๋ยวถามก่อนว่าเริ่มต้นถ้าสมมติตัวยาวเนี่ยเป็นใหม่ๆเลยไม่เคยมีเลยคุณจะเริ่มต้นให้ยาวตัวไหนคือจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเริ่มต้นเวลาผมขายผมจะไม่บอกว่าเฮ้ยแสนกว่าดีหมื่นกว่าบาทไม่ดีเปล่าผมจะถามลูกค้าก่อนว่าเจ้าไปทำอะไรเหมือนที่พี่บอกว่าเฮ้ยพี่เคยเจอที่วิ่งในเมืองส่วนใหญ่แล้วลูกค้าผมที่วิ่งในเมืองอ่ะคือเขาอาจจะนั่ง BTS ไปทำงานเหมือนกับว่ากิโลสุดท้ายที่เขาต้องเดินทางแค่นั้นเองคือเขาก็เอาตัวเล็กตัวหมื่นกว่าบาทครับมันเล็กแล้วมันเบาแต่แค่ว่าความเร็วกับระยะอาจจะได้แค่20กิโลใช่แบตก็หมดก็ต้องไปมันชาร์จใช่แต่ว่าเขาแค่เดินทางแค่3โลจาก BTS เบากว่าเล็กกว่าตอบโจทย์กับเขามากกว่าคือจะให้แบกอย่างเงี้ยขึ้น BTS ผมว่าก็อาจจะไม่เหมาะหรือว่าคุณใจ 7-80,000 90,000 แต่คุณใช้แค่หมื่นกว่าบาทผมก็มองว่าเฮ้ยไม่จำเป็นถ้าตัวเล็กอะอยู่ประมาณ 13-14 โลโอ้โห 13-14 ก็หนักเหมือนกันนะถ้าจะมาแบกทุกวันทุกวันข้ามอะมันเข็นได้ครับเหมือนกระเป๋าตัวจะทำได้กระป๋องใช่มันจะไม่เหมือนกันก็คือเขาจะเข็นเข้า BTS ได้เลยมันก็จะสะดวกขั้นบันไดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับเขาถามแอร์ว่าไอตอนที่แบบเราวิ่งบน BTS เนี่ยหลังจากที่เราลง BTS มาแล้วเขาวิ่งไปที่ของเขาต่อเขาจะวิ่งในฟุตบาทครับฟุตบาทส่วนใหญ่จะวิ่งฟุตบาทหรือไม่ก็วิ่งไหลทางเหมือนคืออย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเฮ้ยมันคือจักรยานจักรยานคือเราจะวิ่งในเลนจักรยานซะส่วนใหญ่ถ้าจักรยานวิ่งชิดซ้ายเราวิ่งชิดซ้ายเวลาข้ามเราก็จูงก็เข็นเหมือนที่พี่เขายกให้ดูข้ามถนนแล้วเราก็ขี่ต่อแล้วสเต็ปต่อไปอะคะถ้าหลังจากหมื่นกว่าบาทแล้วเริ่มเราจะใช้งานแบบไหนเราต้องการจะขี่ไปเที่ยวด้วยไหมพกติดรถไหมอะไรไหมคือถ้าต้องการระยะขี่ไกลอย่างพี่ฮาร์ดเขาก็มาปรึกษาผมผมก็บอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเอาไอ้แบบนั้นคือตัวนั้นอะไม่มีโชคผมก็บอกพี่ฮาร์ดว่าพี่ฮาร์ดมันมีโชคด้วยเหรอใช่ครับใช่ตรงนี้มีเกือบหมดเลยครับเนี่ยครับมีเกือบหมดเลยครับมีสองตัวนี้ที่ไม่มีครับตัวนี้สั่นกว่าไม่มีโชคอะแบตมันเยอะครับระยะมันได้200กว่าแสดงว่ามันสะเทือนกว่ากันสะเทือนกว่ากันใช่เพราะอย่างผมแนะนำพี่ฮายคือด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าพี่ฮายเอามีโชคดีกว่าจะได้ถนอมเข่าด้วยจนหลังๆพี่ฮาร์ดแกก็ติดโชคแล้วอ่ะคือถ้าไม่มีโชคเขาจะปวดเข่าจริงๆคนที่เล่นล้อเดี่ยวตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้โอ้ยผมคนจนถึงเกือบ70ใช่ผมสอนลูกชายผมตอนนั้น5ขวบครึ่งครับอายุเยอะสุดของลูกค้าที่ผมเคยสอนก็71ไม่ธรรมดาเลยนะ70กว่าใช่อะไรเขาหาง่ายอันนี้คือเยอะสุดนะครับใช่พี่การก็เล่นได้จริงเหรอเล่นเก่งด้วยทั้งกีฬาทั้งทหารก็คืออย่างผู้พิการเนี่ยผมต้องบอกงี้ว่าที่เขาอาจจะมีขาข้างเดียวอาจจะฝึกมากกว่าพวกผมฝึกขี่ขาเดียวตั้งแต่ต้นเลยคืออย่างเนี่ยอย่างพวกผมมาขี่ขาเดียวได้หมดแต่คือเขาต้องเริ่มจากฝึกขาเดียวตั้งแต่แรกเลยเจ๊แมวก็บริจาคมีบริจาคเครื่องให้คนพิการเพื่อที่ให้ชีวิตเขาดีขึ้นหมายถึงว่าเขาอาจจะเคยเดินไปปากซอยไม่ได้ตอนนี้เขาขี่จากพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้พิการเขาเคยพูดว่าตั้งแต่เขาขี่ล้อเป็นตัวเขาดูมีค่ามากขึ้นจากที่บ้านแฟนภรรยาไม่เคยใช้เขาไปไหนมาไหนทำอะไรอันนี้เริ่มแบบอ่ะคุณไปซื้อน้ำให้หน่อยไปซื้อของให้หน่อยเขาก็ขี่เนี่ยไปจริงๆแล้วผมมองว่ามันคือของเล่นไหมผมมองว่ามันไม่ใช่ของเล่น1คือยานพาหนะแหละ2คือผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนหลายๆคนได้เพราะอย่างพี่คนที่นั่นเขาว่าเขียนเลยว่าล้อเดียวเปลี่ยนชีวิตไปตามเพจพี่เขาได้แล้วตอนนี้ค่ะนอกจากตัวนั้นแล้วเราก็สเต็ปมันก็มีมากขึ้นใช่มากขึ้นก็คือไปไกลขึ้นความเร็วเยอะขึ้นถ้าอย่างนั้นมีคนอยากปรึกษาอยากเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์แล้วก็เรื่องเครื่องมอเตอร์ระบบทุกอย่างเนี่ยติดต่อที่ไหนได้คะติดต่อที่ผมก็ได้ครับบริษัทจิวอินโนเทคของพี่ทำอะไรคือนำเข้าให้เหรอคะใช่ครับตัวแทนจำหน่ายถ้าใครไม่มั่นใจก็มาก่อนผมสอนก่อนถ้าคุณยังขี่ไม่เป็นผมไม่ขายให้แล้วถ้าสมมติว่าซ่อมแซมอ่ะสมมติซ่อมแซมมีรับผมก็ซ่อมผมนี่แหละครับใช่ใช่เพราะเราเป็นตัวแทนเราซ่อมอยู่แล้วมีประกันด้วยอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็วันนี้นะคะเจยาวนะคะก็ขอบคุณนะคะทีมกลุ่มนนทบุรีครับกลุ่มนนทบุรีนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเดี๋ยวเจยาวจะมีรูปที่ทางกลุ่มนนไปร่วมทริปที่เขมรมาด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ